สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับรายการเกษตรพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนครับวันนี้ทางสวนนิราวดีนะครับก็มีเทคนิคดีๆที่จะนำมาเสนอตัวของท่านผู้ชมหรือว่าสมาชิกเกษตรอินทรีย์ทางช่องเกษตรพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนนะครับใครติดตามอยู่ก็สามารถเป็นแฟนเพจหรือว่าเข้าไปเป็นสมาชิกได้นะครับในห้องเกษตรพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนค้นหาใน Facebook นะครับก็จะเจอนะครับหรือใครอยากกดไลค์แฟนเพจไว้ก็แฟนเพจที่สวนฝรั่งไต้หวันสวนฝรั่งนิราวดีนะครับก็คือเป็นรูปฝรั่งนะครับก็สามารถไปกดไลค์ไปได้นะครับหรือใครอยากจะแอดเฟรนด์มาก็แอดมาได้ที่ตัวของFacebook ด้านล่างนะครับก็คือมีลิงก์เอาไว้ประกอบด้านล่างนะครับหรือใครอยากจะแอดมาทางไลน์ก็คือแอดมาที่ตัวของเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเป็นอินโทรก่อนเข้าตัวของวิดีโอของเราได้นะครับคือวันนี้ทางสวนนิราวดีจะนำเทคนิคอะไรมาฝากนะครับก็คือวันนี้ที่เห็นผมนั่งฉีดตัวของน้ำดูเนี่ยผมก็จะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูว่าระหว่างน้ำกับตัวของสารจากใบที่เราทำแล้วก็เราใช้เองเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฮอร์โมนหรือว่าการนำฮอร์โมนเอาไปฉีดกับตัวของเกษตรอินทรีย์เราเนี่ยมันก็จะทำเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ตัวของฮอร์โมนเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับคือสามารถทำให้เป็นตัวของสารจากใบนะครับก็คืออันนี้ผมฉีดด้วยน้ำเปล่านะครับก็จะเห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยตัวของน้ำมันเองเนี่ยมันก็จะไหลแล้วก็จะแห้งออกไปจากตัวของใบเองนะครับมันก็จะไหลลื่นออกมาเลยอันนี้ในขวดเป็นน้ำเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาทำสารจับใบใช้เองนะครับโดยที่วันนี้เรามีมูลค่าการทำหรือว่าการลงทุนเกี่ยวกับตัวของสารจับใบวันนี้นะครับก็คือเรามีมูลค่าผมตีกลมๆนะครับ N70 70บาทแล้วก็เกลือนี่อีก10บาทประมาณ80บาทนะครับวันนี้แล้วก็พวกวัตถุดิบที่เราไม่ต้องซื้อก็คืออย่างพวกน้ำที่เช่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อก็คือเป็นวัตถุดิบที่มันเหลือใช้หรือว่าเราสามารถเก็บได้จากเตาถ่านของเรานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัวของวัตถุดิบก่อนนะครับวันนี้วัตถุดิบที่เราเตรียมมานะครับตัวของ N70 นะครับหรือว่าตัวของสารที่เขาเอาไปทำตัวของน้ำยาล้างจานนะครับวันนี้เราก็จะมีส่วนผสมที่จะเอามาทำเกี่ยวกับตัวของสารจับใบในวันนี้นะครับแล้วก็เกลือแกงนะครับเกลือแกงเราใช้500กรัมนะครับถุงละ250กรัมนะครับ2ถุงอันนี้ของผมที่เตรียมมานะครับแล้วก็น้ำด่างหรือว่าน้ำที่เท่านะครับ5ลิตรนะครับอันนี้ที่ผมกรองมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวของน้ำที่เท่านะครับที่กรองมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะนำสูตรนี้ไปทำน้ำยาล้างจานก็ควรจะให้เขาตกตะกอนนะครับแล้วก็เอาแต่น้ำใสเนี่ยนะครับไปใช้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวของเอาไปทำเราเรียกว่าน้ำยาล้างจานได้นะครับส่วนของตัวของที่เรามาทำตัวของสารจับใบวันนี้ก็มันก็จะใช้เป็นตัวของที่เรากรองมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นน้ำด่างนะครับหรือว่าน้ำที่เท่าคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากตัวของเทเจ้า N70 ลงไปนะครับในถังผสมของเรานะครับก็อันนี้ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์เสริมสวยนะครับอันนี้พอดีผมไปหามาร้านเขาก็จะมีตัวที่พวกชมรมแม่บ้านเขาไปทำน้ำยาล้างจานนะครับก็ถ้าในสูตรน้ำยาล้างจานก็ถ้าเกิดจะไปทำเพิ่มก็ใส่เป็นพวกมะกรูดมะนาวเข้าไปนะครับก็เท N70 ลงไปในถังนะครับก็รีดมันให้หมดนะครับที่ผมเตรียมน้ำมานี่คือว่าอยากจะเอามาไว้ล้างถุงนะครับเพราะว่าในตัวของถุงเองเนี่ยก็มันจะมีติดค้างอยู่นะครับก็ใส่ตัวไปอันนี้ก็คือน้ำเนี่ยผมก็นับว่าผมเนี่ยเติมไปแล้วนะครับ1ลิตรนะครับก็เหลือ4ลิตรนี่ก็นี่มันก็ยังเหลือฟองอีกก็เสียดายครับงกด้วยความงกนะครับก็ประมาณการคร่าวๆนะครับก็อันนี้ลิตรที่2นะครับเราใช้ทั้งหมด5ลิตรนะครับก็ในตัวของส่วนผสมตรงนี้พอเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวของน้ำยาหรือว่าสารจับใบเนี่ยเอาไว้ใช้ประมาณ5ลิตรนะครับบวกลบไม่เกิน6ลิตรเพราะว่าตัวของอันนี้ประมาณ1กิโลนะครับก็เรียบร้อยครับเห็นว่าฟองเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอล้างในน้ำด่างแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะลื่นมือนะครับ
นี้เราเติมน้ำไป2แล้วนะครับก็เหลืออีก3ลิตรนะครับก็ตวงไปเลยนะครับลิตรที่3นะครับลิตรที่4นะครับแล้วก็เติมไปลิตรที่5นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ตัวของเราทำการคนตรงนี้ไปก่อนนะครับคนเนี่ยให้เห็นว่าไอ้ตัวของ N70 เนี่ยมันเริ่มละลายเรียกว่าละลายให้หมดแต่ว่าคนเรื่อยๆเพราะว่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับทำให้เจ้าสารจำใบก็คนตัวนี้ไปก่อนพอมันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มหายหนืดนะครับเราก็ให้ทำการนะครับเติมเกลือแกงลงไปนะครับเพื่อไปทำปฏิกิริยากันกับตัวของ N70 นะครับก็เกลือแกงเราใส่ไปเกลือแกงนี้เติมไปก็ใช้500กรัมนะครับเสร็จแล้วก็คนนะครับจนกว่าตัวของเกลือเราเนี่ยละลายดีนะครับรวมกันกับตัวของ N70 นะครับมันก็จะเริ่มหนืดแล้วน้ำก็จะเริ่มข้นนะครับเห็นไหมครับตัวถ้าเราดูจากวิดีโอเห็นไหมครับว่าน้ำมันเริ่มข้นขึ้นนะครับพอเราใส่ตัวของเจ้าเกลือลงไปนะครับมันก็ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเริ่มหนืดแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นตัวสารจำใบที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้แล้วนะถามว่าหลังจากที่เราผสมแล้วเนี่ยนำไปใช้ได้เลยไหมก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับผสมน้ำอัตราการใช้เดี๋ยวบอกช่วงท้ายของคลิปนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาคนอยู่ประมาณสัก5นาทีนะครับมันก็จะละลายแล้วก็เกลือเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้ดีนะครับสังเกตจากที่เราเนี่ยเอาตัวนี้ยืดขึ้นมาเรื่อยๆครับพอดีอันนี้มันค้างในกระบอกของผมหน่อยก็คนไปเรื่อยจริงๆก็ใช้ไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าพอดีอันนี้มันเป็นวัตถุดิบที่เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่มันหาได้จากตัวของในตัวของสวนผมเนี่ยผมหยิบอะไรมาได้ผมก็เอามันมาใช้นะครับก็นี่ก็จะเป็นตัวของไม้คนหลังจากที่พอเราทำตัวของเนี่ยน้ำยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็เอาไปกรอกใส่ขวดเก็บไว้นะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมที่เราจะเอามาฉีดพ่นนะครับกับตัวของฮอร์โมนเราได้นะครับมันก็จะเป็นตัวของเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวของน้ำยาล้างจานที่เราใช้มาล้างจานนะครับก็คือเป็นตัวของที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดได้นะครับมันเริ่มเข้ากันแล้วนะครับต้องเห็นไหมครับอันนี้น้ำเริ่มอันนี้พอดีมันค้างในกระบอกนะครับก็เดี๋ยวให้ดูด้านข้างของฟองนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเข้ากันดีละอันนี้ก็จะสามารถพร้อมใช้ละที่จะสามารถนำไปฉีดพ่นได้นะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองผสมให้ดูนะครับก็ในการผสมเนี่ยเราก็จะใช้อัตราเราเรียกว่าอัตราสมมุติทดสอบนะครับผมจะลองใส่สักหน่อยนึงนะครับจากที่ผมเอาไม้ตักขึ้นมานี่นะครับพอดีมันมีส่วนนึงที่หล่นออกมาจากไม้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่พร้อมใช้ละนี้ก็เขย่าให้มันเข้ากันนะครับมาข้างในนี่เริ่มเกิดฟองแล้วจริงๆมันก็คือตัวของน้ำยาล้างจานแต่ตัวนี้เรามีการลงทุนหรือว่าการต้นทุนในการผลิตอยู่ประมาณ80บาทนะครับทีนี้เรามาลองเทสแล้วก็ทดสอบกันดูนะครับกล้องลองตามมาดูนะครับว่าการที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงนะครับใบจะน้ำมันขึ้นเห็นไหมครับความเงาของมันความเงาของใบนะครับก็คือมันจะเทียบกันถ้าเราเทียบกันกับตัวของน้ำเปล่าเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันวาวขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าทำให้ตัวของฮอร์โมนของเราเนี่ยมันสามารถเกาะติดที่ใบแล้วก็ทำให้ตัวของพืชผักผลไม้เนี่ยมันนำไปใช้ได้สูงสุดนะครับคือว่าตัวนี้ก็จะไปช่วยเขาเรียกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับถ้าเทียบกันนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราฉีดตัวน้ำเปล่าไปเห็นไหมครับมันแห้งไปแล้วมันแห้งไปแล้วแต่ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันมีความเงาของตัวของสารจับใบที่เราทำ
ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของเรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพของตัวฮอร์โมนของเรานะครับก็ตัวของการกรอกใส่ขวดนะครับก็เราก็ใช้ขวดเนี่ย 1.5 ลิตรนะครับก็เอามากรอกเก็บเราเรียกว่ากรอกเก็บนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงที่เราเอาไว้ไปใช้ช่วงที่เราเอาไปใช้ในสวนนะครับพอดีขวดไม่สมบูรณ์นะครับขวดมันรั่วครับก็คือว่าเราอาจจะใช้ขวด 1.5 ลิตรหรือว่าขวดน้ำทั่วไปนะครับก็เอามากรอกใส่เก็บได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำทำตัวอย่างในการที่จะเก็บใส่ขวดนะครับเพราะว่าขวดรั่วไปแล้วที่แรกจะใส่ขวดรั่วไปแล้วโดนคัตเตอร์ตะกี้นะขวดบางมากนะครับก็หวังว่าตัวของเทคนิคการทำตัวของสารจับใบในวันนี้ก็จะมีประโยชน์กับท่านที่นำไปทำแล้วก็ไปใช้ในสวนนะครับก็คือมันจะลดในเรื่องของต้นทุนที่ท่านจะต้องพบเจอกับการทำเกษตรครับเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเพราะว่าเราทำเองเหมือนกับคอนเซ็ปต์รายการนี้เลยนะครับคือลดการซื้อเขาแล้วเราทำเองก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดรายจ่ายที่จะต้องไปมีการไปซื้อหรือว่าลงทุนในเรื่องของการทำเกษตรตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าการทำเกษตรทีก็อยากเน้นให้เราเนี่ยสามารถนำตัวของวัตถุดิบจากรอบตัวเนี่ยเรามาใช้ได้นะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามรับชมหรือว่ากด Subscribe นะครับปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับก็คือติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าทางช่องเนี่ยก็จะอัพตัวของคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยขึ้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้เน้นเอาไว้ในเรื่องของการต่อยอดก็ให้ท่านเอาไปทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอท่านทำได้ตัวเองแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าไอ้ตัวที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์แล้วก็มีผลดีกับตัวเองยังไงคือ1เลยเนี่ยลดค่าใช้จ่าย2เลยตัวของผู้บริโภคมันก็จะทำให้ตัวการบริโภคเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความภูมิใจที่เราได้มีการทำใช้เองด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าทางช่องเราเนี่ยก็เน้นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือทดแทนคุณของแผ่นดินนะครับเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเหมือนที่อินโทรของตัวของวิดีโอที่ขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาไปทำเองนะครับก็เดินตามเกษตรพอเพียงทฤษฎีที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้มีแนวพระราชดำริไว้เนี่ยทำแล้วเกิดประโยชน์ได้ดีมากนะเพราะว่าที่สวนเราเองเนี่ยก็ทำนะครับก็รายการก็ดำเนินมาถึงในช่วงของท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปหาขวดประกอบตัวของสารจับใบเก็บก่อนนะครับก็อาจจะต้องอำลากันในช่วงที่เราไม่ได้กรอกตัวของสารจับใบเก็บนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้ากับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรจากสวนลีลาวดีบ้านโคกโถกนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ